หากพูดถึงจังหวัดขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากมายวันนี้เราจะพาเดินทางไปสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์และเป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนแห่งที่4ของประเทศไทยโดยชื่ออย่างเป็นทางการคือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาขอนแก่นซึ่งมีภารกิจหลักเป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับประชาชนและสถานศึกษาในท้องถิ่นรวมไปถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปสู่ประชาชนซึ่งหอดูดาวจังหวัดขอนแก่นมีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นคือมีหอดูดาวและท้องฟ้าจำลองในพื้นที่เดียวกันทำให้ผู้ที่สนใจได้ดูดาวภายใต้ท้องฟ้าจำลองระบบฟูคมดิจิตอลเป็นซอฟต์แวร์ฝีมือคนไทยและตื่นตาตื่นใจกับภาพยนตร์ดาราศาสตร์เสมือนจริงที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกเดือนจุดต่อมาคืออาคารหอดูดาวที่มีกล้องโทรทัศน์ชนิดต่างๆสำหรับการดูดาวในช่วงเวลากลางคืนติดตั้งภายในโดมไฟเบอร์กลาสทรงเปลือกหอยเปิดออกได้180องศาสามารถสังเกตท้องฟ้าได้รอบทิศทางและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการดูดาวผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-14 นิ้วจำนวน6ตัวทุกคืนวันเสาร์เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 22:00 น.ถ้ามาที่หอดูดาวของเรานะครับก็จะมีการชมนิทรรศการนะครับเกี่ยวกับดาราศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์อื่นๆด้วยนะครับมีท้องฟ้าจำลองนะครับซึ่งใช้สารคดีดาราศาสตร์แล้วก็มีการบรรยายเกี่ยวกับท้องฟ้าให้ความรู้เกี่ยวกับท้องฟ้าในแต่ละวันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมดูดาวจริงๆด้วยตาของเราแล้วก็ดูด้วยกล้องดูดาวนะครับในตอนกลางคืนด้วยครับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาขอนแก่นตั้งอยู่ที่อำเภออุบลรัตน์ภายใต้สังกัดสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์สามารถเข้ามาชมได้และนอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอีกมากมายสิทธิกรจันทสารสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน